นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร02-777-8888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะเครื่องดื่มเอ็มสตอมกลับมาติดตามประเด็นข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจในรอบวันนี้กันบ้างนะครับเริ่มต้นที่โครงการรับจำนำข้าวที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้ทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองอย่างกระทรวงเกษตรออกมาชี้แล้วนะครับว่าทางด้านของเกี่ยวกับคลังของสต็อกข้าวไทยอาจจะล้นได้ในอนาคตครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับอ้างรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐว่าสต็อกข้าวไทยปีผลิต2556ถึงปี2557จะพุ่งขึ้นเป็น 15.5 ล้านตันหรือเพิ่มขึ้น 24% ครับในขณะที่ผลผลิตข้าวไทยจะมีจำนวนทั้งสิ้น 21.1 ล้านตันที่เป็นข้าวสารถือว่าเพิ่มขึ้นกว่า 4.5% ในขณะที่ผลผลิตข้าวโลกนั้นจะพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการกว่า 476.8 ล้านตันหรือว่าเพิ่มขึ้นกว่า 1.7% ครับซึ่งผลผลิตนี้ที่มากขึ้นจะทำให้ราคาลดลงทางด้านของข้าวนะครับอย่างต่อเนื่องโดยผู้ค้าข้าวและก็นักวิเคราะห์ประเมินว่าราคาข้าวขาวที่หัก 5% ของไทยจะเหลือเพียง390ดอลลาร์ต่อตันหรือว่าลดลง 12% ภายในเดือนเมษายนปีหน้านี้ซึ่งจะเป็นราคาต่ำสุดในรอบ5ปีหลังจากที่ราคาข้าวไทยปีนี้ขึ้นไปแตะระดับที่445ดอลลาร์ต่อตันหรือลดลงประมาณ 24% ครับยังคงอยู่ที่เรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะครับโดยคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบในการเพิ่มวงเงินรับจำนำข้าวอีก 6,660 ล้านบาทครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายภักดีหาญหิมะทองคำนะครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มวงเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการข้าวเปลือกปีการผลิต2555ถึง2556อีกจำนวน 6,660 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการของนโยบายข้าวแห่งชาติได้มีมตินะครับเนื่องจากเกษตรกรในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยาอ่างทองชัยนาทลพบุรีได้มีการนำข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ตั้งแต่ภายในวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเลยทำให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้ชะลอการจ่ายเงินให้เกษตรกรในช่วงที่ผ่านมาโดยเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวจะได้รับเงินที่ได้รับจำนำไว้ด้วยครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจอย่างทางด้านของเกี่ยวกับการจัดเวทีสาธารณะนะครับเกี่ยวกับมหกาพย์ขออภัยครับมหกาพย์จำนำข้าวสู่มหกรรมกอบกู้สุจริตที่วันนี้มีนักวิชาการมากมายในการเข้าร่วมเกี่ยวกับเวทีสาธารณะนี้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นอย่างบุคคลที่สำคัญอย่างหม่อมราชวงศ์ปิติยาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาพูดในเวทีนี้เช่นเดียวกันนะครับมีโครงการรับจำนำข้าวเกี่ยวกับครั้งนี้นะครับได้มีเนื้อหาที่น่าสำคัญที่น่าสนใจไปติดตามกับรายงานพิเศษชิ้นนี้กันครับในเวทีเสวนามหากาพย์จำนำข้าวสู่มหกรรมกอบกู้สุจริตในงานรำลึก100ปีชาตการอาจารย์ป่วยอึ้งภากรหลายฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่าอยากให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเพราะเห็นว่าหากรัฐบาลดำเนินโครงการต่อไปจะสร้างความเสียหายต่องบประมาณของรัฐอย่างมากมายมหาศาลจึงมีการเสนอให้รัฐบาลหันมาใช้วิธีจ่ายเงินส่วนต่างราคาตลาดแทนซึ่งอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลบอกว่าหากคำนวณรวมความเสียหายจากการเล่นแร่แปรธาตุของกลุ่มคนที่คอยหาผลประโยชน์มูลค่าความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวตลอด2ปีการผลิตในปีการผลิต2554และ2555และ2555และ2556จะสูงถึง 425,000 ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้ชาวนาได้รับประโยชน์เพียง 210,000 ล้านบาทจึงเสนอให้รัฐปรับวิธีการช่วยเหลือชาวนาด้วยการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาตลาดเท่าที่ดูเนี่ยรัฐบาลยังไม่มองเห็นทางออกที่จะใช้ประโยชน์เพราะ 420,000 ล้าน 5,000 ล้านที่เราเสียหายเนี่ยชาวนาได้ไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองแหละเมื่อชาวนาได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือมันก็ไปตกกับบุคคลที่ไม่ควรได้เยอะนะที่ผมจะไม่พูดแบบเป็นใครไปแล้วนะ
จุดก็คือว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องหาวิธีใหม่วิธีใหม่ซึ่งช่วยชาวนาไหมควรจะช่วยนะในเมื่อช่วยไปแล้วก็ต้องช่วยแต่ควรจะเป็นวิธีซึ่งเสียเท่าที่ชาวนาได้เสียเท่าที่ชาวนาได้เพิ่มจากการไม่ใช่เสียในสิ่งที่คนอื่นได้ไปด้วยนะขณะที่นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยดร.นิพนธ์พัวพงศกรประเมินสอดคล้องกันว่าหากพิจารณาใน4ฤดูกาลผลิตจะขาดทุนประมาณ400,000 ล้านบาทเพราะตัวเลขแค่3ฤดูกาลนั้นขาดทุนไปแล้วกว่า 280,000 ล้านบาทซึ่งมาแยกแยะผลการขาดทุนพบว่า60%ใช้เงินในการอุดหนุนชาวนาส่วนอีก40%รั่วไหลไปทางอื่นเช่นขายข้าวถูกให้พรรคพวก30%การอุดหนุนผู้บริโภค2%และสูญเสียไปกับต้นทุนการผลิต8%ซึ่งเท่ากับว่าโครงการแทรกแซงราคาที่ใช้เงินมหาศาลมากที่สุดไม่ได้ถึงมือชาวนาอย่างแท้จริงสอดคล้องกับนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยวิชัยศรีประดิษฐ์ที่มีความเห็นว่าการดำเนินโครงการแทรกแซงราคาข้าวของรัฐบาลใช้วิธีการตั้งราคาที่ผิดเพราะไม่ได้คำนึงถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระบบนอกจากจะใช้งบประมาณในจำนวนมากแล้วยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงระบบการขายข้าวไทยด้วยเพราะที่ผ่านมาการปล่อยให้ราคาข้าวเป็นไปตามกลไกของตลาดชาวนาก็สามารถอยู่ได้ส่วนตัวแทนชาวนาไทยนายกสมาคมชาวนาประสิทธิ์บุญเฉยบอกว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ในภาคอีสานเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินทำนาน้อยจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดโครงการรับจำนำและหันมาใช้โครงการประกันราคาแทนเพราะนอกจากชาวนาจะมีข้าวในมือแล้วเงินยังถึงมือเกษตรกรอย่างแท้จริงด้วยขณะที่อดีตรัฐมนตรีคลังธีรชัยภูวนาถนารานุบาลเห็นด้วยว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลถึงเวลาที่ควรมีการทบทวนเพราะที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ารัฐบาลไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงได้โดยเฉพาะการทุจริตและการดูแลรักษาข้าวในสต็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเวลานี้เนี่ยเนื่องจากได้มีการดำเนินการมาเนี่ยหลายฤดูกาลเพาะปลูกแล้วก็มีข้อมูลนะครับที่จะใช้มาประกอบในการพิจารณาในการศึกษาเนี่ยนะครับเพื่อจะหาคำตอบเหล่านี้ได้ชัดเจนแล้วเนี่ยผมเองคิดว่าถึงเวลาที่จะมีการหยุดคิดนะครับแล้วก็มีการทบทวนเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้นะครับสมประโยชน์ในแง่ของทำให้เกษตรกรมีฐานะที่ดีขึ้นเนี่ยแต่ว่าเรายังสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของฐานะการคลังได้อย่างไรครับสำหรับช่วงนี้ใครที่ต้องการวางแผนประหยัดภาษีเกี่ยวกับประกันชีวิตนะครับไปติดตามได้ว่าจะมีแบบไหนบ้างที่ใช้ได้กับรอบด้านการเงินครับสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร02-777-8888หลายคนเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความเสี่ยงมาเท่าไหร่ฮะอยากได้เงินต้นอยู่ครบแต่อยากให้เป็นการลดหย่อนภาษีได้ด้วยในรูปแบบของการออมประกันชีวิตนี่พอจะทำได้ไหมฮะได้ค่ะในเรื่องของการทำประกันชีวิตเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะในเรื่องของแบบประกันนะคะในแบบประกันก็จะมีแบบประกันที่ชื่อว่านะคะช่วงระยะเวลาช่วงระยะเวลาก็เป็นการทำประกันชีวิตในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะอาจจะ10 ปี 15 ปีหรือว่าตามระยะเวลาที่เรามีหนี้สินนะคะแล้วก็มีแบบประกันที่ชื่อว่าตลอดชีพพอชื่อตลอดชีพปั๊บก็น่าจะทราบเลยว่าค่อนข้างยาวใช่ค่ะนะคะก็อาจจะถึงอายุ90หรือ99นะคะแล้วก็มีแบบประกันที่ชื่อว่าสะสมทรัพย์นะคะสะสมทรัพย์ก็คนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็ซื้อเพื่อเป็นเงินออมน่าจะได้มีเงินใช้ในอนาคตข้างหน้านะคะแต่ว่าในระหว่างทางที่ออมไปเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของการทำประกันชีวิตไปด้วยนะคะแล้วแบบสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของแบบประกันที่ชื่อว่าบำนาญนะคะหรือว่าเงินได้ประจำในการที่เราจะเอานะคะเบี้ยประกันเนี่ยนะคะไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราก็สามารถนะคะนำไปลดหย่อนได้ทุกแบบแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขนะคะว่านะคะในการที่เราจะเอาไปลดหย่อนภาษีนั้นเนี่ยนะคะกรมธรรม์นั้นจะต้องมีอายุนะคะของความคุ้มครองเนี่ยนะคะคุ้มครองให้เราเนี่ยนะคะตั้งแต่10 ปีขึ้นไปอันนี้ต้องเน้นย้ำเลย10 ปีขึ้นไปถ้าต่ำกว่านั้นไม่ได้ไม่ได้นะคะดังนั้นก็จะมีบางท่านเนี่ยนะคะที่อาจจะไปซื้อแล้วก็เป็นสะสมทรัพย์นะคะเป็นแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์ระยะสั้นๆนะคะท่านผู้ชมก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่านั่นอาจจะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะหรือว่าเป็นการทำประกันชีวิตแบบช่วงระยะเวลาก็จะเป็นระยะสั้นๆเหมือนกันนะคะในการที่เอาไปลดหย่อนภาษีอย่างที่บอกนะคะก็คือว่าจะ
ต้องให้ความคุ้มครองเราเนี่ยนะคะตั้งแต่10ปีขึ้นไปรวมไปถึงนะคะถ้าเกิดว่านะคะแบบประกันนั้นมีเงินคืนนะคะหรือว่าผลประโยชน์ให้กับเรานะคะผลประโยชน์นั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันที่เราจ่ายต่อปีด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องอาจจะมีข้อที่ท่านผู้ชมอาจจะต้องนะคะระมัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการที่จะเอาเบี้ยประกันนั้นไปลดหย่อนภาษีก็ต้องคำนึงถึง2เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักในการลดหย่อนภาษีก็เอาไปลดหย่อนได้นะคะตามที่จ่ายจริงนะคะโดยไม่เกินนะคะสูงสุดก็คือไม่เกิน 100,000 บาทนะคะตามที่รัฐบาลให้อยู่ตอนนี้ครับอย่างที่คุณส้มบอกกรณีนี้เงินต้นที่ลงไปตอนแรกยังอยู่ครบนะตอนปลายทางนี่ได้คือแน่นอนก็ได้แน่นอนนั่นก็ขึ้นอยู่กับแบบประกันเนี่ยนะคะว่าเป็นแบบประกันอะไรถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการให้ความคุ้มครองอย่างเดียวเนี่ยนะคะปลายทางก็อาจจะไม่มีเงินคืนนะคะก็จะมีในเรื่องของความคุ้มครองให้อยู่ตลอดระยะเวลาแต่ก็ประเด็นที่สำคัญก็คือบางท่านก็คือในเรื่องของความคุ้มครองเนี่ยท่านก็อาจจะอยากได้เพื่อที่จะได้เป็นความคุ้มครองของตัวของท่านเองนะคะแต่อาจจะไม่ได้อยากได้ในเรื่องของเงินคืนก็เป็นไปได้เบี้ยประกันที่เอามาลดหย่อนได้ฮะในรูปแบบที่ถ้าสมมติว่าเป็นตัวเราเองแน่นอนทราบดีอยู่แล้วก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สามารถที่จะหักลดหย่อนได้ใช่ที่เราเป็นผู้มีเงินได้ใช่ฮะแล้วถ้าเป็นกรณีอื่นนะฮะสามารถหักลดหย่อนได้ไหมฮะพ่อแม่เราหรือว่าครอบครัวเราเอามาใช่ค่ะบางท่านเนี่ยนะคะก็อาจจะมีภรรยานะคะที่ไม่ได้มีเงินได้นะคะท่านก็สามารถทำประกันให้กับภรรยาได้นะคะภรรยาผู้ที่มีเงินได้ของเราก็สามารถเราก็สามารถนำเบี้ยประกันนั้นนะคะที่เราจ่ายให้กับคุณภรรยานะคะมาลดหย่อนภาษีนะคะแต่ว่าตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาทรวมไปถึงนะคะเราสามารถนะคะที่จะซื้อประกันสุขภาพนะคะให้กับบิดามารดาของเราได้ด้วยนะคะแต่ว่าบิดามารดาของเราหรือว่าบิดามารดาของคู่สมรสนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาทนะคะเราก็สามารถซื้อประกันให้ท่านแล้วเราก็สามารถเอาเบี้ยประกันนั้นน่ะนะคะมาลดหย่อนภาษีของตัวเราได้นะคะแต่ว่าตามที่จ่ายจริงไม่เกินปีละ 15,000 บาทโอ้โหนะฮะก็เท่ากับว่าพูดง่ายว่าการวางแผนทางด้านการเงินก็เหมือนเป็นการวางแผนทางด้านภาษีไปตัวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนะคะในเรื่องของการวางแผนประกันชีวิตเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปทำในเรื่องของการวางแผนภาษีได้ด้วยนะแต่ก็อยากจะแนะนำว่านะคะก็ไม่ควรจะคิดเรื่องของภาษีก่อนแต่ควรจะคิดในเรื่องของการทำประกันชีวิตก่อนนะคะว่าท่านจะทำประกันชีวิตเนี่ยท่านมีวัตถุประสงค์นะคะในการทำประกันชีวิตเพื่ออะไรนะคะบางท่านอาจจะทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองเป็นกองมรดกบางท่านอาจจะต้องการทำเพื่อสะสมทรัพย์มีเงินไว้ใช้ในอนาคตดังนั้นเรามุ่งมาที่ในเรื่องของวัตถุประสงค์ก่อนนะคะแล้วเราก็ดูในเรื่องของความคุ้มครองด้วยนะคะว่าเราต้องการความคุ้มครองยาวมากน้อยขนาดไหนนะคะความคุ้มครองอาจจะขึ้นอยู่กับวัยของเราด้วยนะคะนะคะความคุ้มครองอาจจะหมายถึงทุนประกันด้วยว่าเราต้องการทุนประกันนะคะสูงต่ำขนาดไหนเงี้ยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของระยะเวลารวมไปถึงในเรื่องของระยะเวลาชำระเบี้ยด้วยนะคะบางท่านอาจจะอยากในเรื่องของลดหย่อนภาษีท่านก็อาจจะต้องการให้มีระยะเวลาชำระเบี้ยค่อนข้างยาวนะคะก็เป็นก็ต้องมาศึกษาดูนะคะว่าอะไรที่เหมาะกับเรารวมไปถึงสุดท้ายนะคะก็คือเบี้ยประกันนะคะว่าเบี้ยประกันเนี่ยเราสามารถที่จะชำระได้ขนาดไหนพอท้ายที่สุดค่ะเบี้ยประกันก็ต้องเหมาะสมนะคะกับตัวของเราด้วยว่าเรามีภาระค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนนะดังนั้นเวลาทำประกันชีวิตเนี่ยนะคะก็อยากจะให้คำนึงถึงนะคะในเรื่องต่างๆเหล่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาเบี้ยประกันนั้นเนี่ยนะคะไปลดหย่อนภาษีไปใช้สิทธิประโยชน์นั้นนะคะที่เราจะสามารถใช้ได้ในภายหลังนะคะโอ้รายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างเยอะนะทั้งรูปแบบทั้งอายุทั้งเบี้ยประกันที่ควรจะเป็นรูปแบบไหนระยะยาวระยะสั้นยังไงดีจะปรึกษายังไงดีฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็แนะนำว่านะคะบางทีบางเรื่องอาจจะค่อนข้างซับซ้อนนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะลองมาหาที่กรุงเทพประกันชีวิตนะคะสามารถมาปรึกษาเราได้นะคะที่ปรึกษาทางการเงินของเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะที่027778888ค่ะนะครับทั้งหมดนี้คือภาพรวมเศรษฐกิจในรอบวันนี้ครับ